นป่าหลากหลายหลายชีวิตตอนที่6เสือเล็กอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเป็นอะไรไปน่ะลูกเห็นนั่งหน้าบูดตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วนั่นสิไม่พูดไม่จาเหมือนไปโกรธใครมายิ้มหน่อยสิฟ้าใสทำหน้าบึ้งมากๆไม่สวยแถมแก่เร็วไม่รู้ด้วยนะ พี่ตะวันหาว่าฟ้าใสไม่สวยอีกคนแล้วหรอเมื่อกี้เพื่อนในห้องก็เอารูปฟ้าใสไปล้อกันว่าขี้เหร่นี่พี่ตะวันยังจะมาล้ออีกฟ้าใสจะไม่ทนแล้วโอ้ยหูจะแตกฟ้าใสหยุดวอยวายก่อนแล้วฟังแม่นะความสวยของคนเราน่ะไม่ได้ตัดสินกันที่หน้าตารูปลักษณ์ภายนอกหรอกนะลูกสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความดีความมีมารยาทการวางตัวรู้จักกาลเทศะด้วยถูกของแม่เขานะถ้าฟ้าใสอยากเป็นคนสวยที่จิตใจต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ด้วยไม่ใช่โวยวายตวาดพี่ตะวันอย่างเมื่อกี้นี้ฟ้าใสขอโทษค่ะแต่ฟ้าใสเป็นผู้หญิงนี่ก็อยากให้คนชมว่าสวยบ้างเอาหน้าเอาหน้าใครว่าน้องพี่ไม่สวยแต่พี่ว่าสวยก็แล้วกันตกลงนะฟ้าใสก็ว่างั้นแหละผีเสื้อเต็มไปหมดเลยต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆนั่นสิปกติก็ไม่เยอะขนาดนี้นะตามผีเสื้อไปกันเถอะพร้อมนะไม่มีใครเห็นใช่ไหมทางสะดวกรีบไปกันพี่ตะวันเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยก่อนใครจะมาเห็นเข้ารีบเปลี่ยนชุดก่อนเถอะฟ้าใสจริงด้วยจริงด้วยด้วยมนต์แห่งกระต่ายแปลงร่างทาดาตะวันฟ้าใสพวกเจ้ามาทันเวลาพอดีเอานี่บัตรเชิญเอ๋บัตรเชิญเข้าร่วมงานนครป่าราตรีประดับดาวใช่แล้วรีบเข้างานกันเถอะเสือเล็กเจ้าของงานนี้กำลังจะออกมาแล้ว เสือเล็กหรอคะสวยเหมือนเทพนิยายเลยเล่นเป็นเจ้าหญิงเต้นรำสวยๆดีกว่าเออไปเล่นดีกว่าฟ้าใสอย่าสนสิรอพี่ด้วยนี่ฟ้าใสทำตัวเรียบร้อยมีมารยาทหน่อยเสือเล็กกำลังจะออกมาแล้วเอ๊ะไหนๆเสือเล็กอยู่ไหนหรอสวยจริงๆช่างงดงามเหลือเกินโชคดีของข้าจริงๆที่จะได้ชื่นชมความงามของเสือเล็กสวยจังเลยเสือเล็กสวยจังเลยเนาะมารยาทก็งามอ่อนช้อยดูอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอโหขนาดท่านั่งยังเรียบร้อยเลยฟ้าใสทำบ้างจะสวยขึ้นบ้างไหมนะว้ายเออฟ้าใสเล่นอะไรเนี่ยก็แค่อยากสวยเหมือนคุณเสือเล็กบ้างอะขอขอบคุณทุกท่านมากที่มาร่วมงานนครป่าราตรีประดับดาวซึ่งเป็นงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของข้า
อ๋อที่แท้ก็งานเลี้ยงวันเกิดให้คุณเสือเล็กนี่เองช์อย่าพูดแทรกเวลาคนอื่นพูดสิมีมารยาทหน่อยขอโทษค่ะคำอวยพรใดๆคงไม่มีค่าไปกว่าความดีที่เราสร้างเองสิ่งที่ข้าปฏิบัติมาตลอดก็คือการรักษามารยาทอันดีงามรู้จักมีสัมมาคารวะอ่อนโยนกับผู้อื่นเสมอแต่เมื่อต้องเจอกับภัยร้ายก็พร้อมที่จะปกป้องทุกคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นกันข้าเชื่อว่าทุกท่านก็มีความดีในแบบของตนขอให้รักษาไว้เพื่อความสงบสุขของนครป่าหลากหลายหลายชีวิตแห่งนี้เสือเล็กนี่สมเป็นไอดอลจริงๆเสือเล็กเหมาะจริงๆกับคำว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอฟ้าใสได้ยินหลายทีแล้วทำไมคุณเสือเล็กถึงได้ฉายานี้ล่ะคะในมุมที่อ่อนโยนเสือเล็กมักจะคอยดูแลสัตว์ต่างๆในป่านี้ให้อยู่ดีมีสุขสัตว์ตัวไหนเจ็บป่วยก็จะคอยพาไปรักษาพยาบาลอยู่เสมอสวยแล้วยังใจดีสุดๆไปเลยว้าวอ่อนโยนจริงๆด้วยค่ะในมุมที่ไม่อ่อนแอเสือเล็กก็มีใจกล้าหาญและเสียสละตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากพวกลิงที่หมดแรงเกาะต้นไม้ไม่ไหวเกือบร่วงตกน้ำไปเสือเล็กก็เข้ามาช่วยพาออกไปได้อย่างปลอดภัยเท่สุดๆไปเลยยังไม่หมดนะมีครั้งหนึ่งเสือฟุ้งเฟ้อกับพรรคพวกเสือร้ายยกพวกกันไปโจมตีรังของเหล่ากระต่ายป่าเพราะหวังจะยึดพื้นที่ตรงนั้นมาเป็นอาณาเขตของพวกตนเหล่ากระต่ายป่าวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจนเกือบพลัดตกหน้าผาโชคดีที่เสือเล็กผ่านมาเห็นเข้าก็เข้าไปขับไล่พวกเสือร้ายอย่างกล้าหาญไม่มีการใช้กำลังเลยแม้แต่นิดเดียวแค่ท่าทางและแววตาไม่กลัวใครก็สามารถทำให้พวกเสือร้ายยอมล่าถอยไปได้แล้วเสือเล็กก็ช่วยพวกกระต่ายทุกตัวได้อย่างปลอดภัยโหคุณเสือเล็กนี่ทั้งสวยทั้งเก่งอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอจริงๆด้วยฟ้าใสชอบจังเลยงานใหญ่ขนาดนี้ไม่เชิญข้ามาร่วมงานเจ้าจงใจจะดูถูกข้าใช่ไหมเสือเล็กเจ้าไม่เคยทำความดีอะไรให้กับป่านี้เลยมีแต่เอาเปรียบผู้อื่นที่ข้าไม่เชิญเจ้ามาก็เหมาะสมแล้วเพราะที่นี่ต้อนรับแต่ผู้มีมารยาทและยึดมั่นในความดีเท่านั้นโอ้ยอยากลองดีกับข้าใช่ไหมได้ว้ายพี่ตะวันฮึบเสล็กสุดยอดเสล็กสุดยอดฮะพี่ตะวันปลอดภัยแล้วพี่ตะวันขอบคุณมากนะคะคุณเสือเล็กออกไปจากงานนี้ได้แล้วเสือฟุ้งเฟ้อออกไปเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเสือเล็กไปพวกเราครับเย้เย้ขออภัยทุกท่านที่ทำให้เสียบรรยากาศเรามาเริ่มงานนครป่าราตรีประดับดาวกันเถอะน้องแก้วแววว่างอยู่ใกล้ๆเป็นดวงใจปลอบโยนน้องวันเต้นกันเต้นกันเอาสิเอาสิเต็มสักหน่อยจัดมันเลยมรกตจันกมลเป็นดวงทิพย์สถิตโพธิ์ขอบนภาคือความเย็นชื่นช่ำของสายฟ้าใสทำไมดูเรียบร้อยจังไม่สบายหรือเปล่าลูก ฟ้าใสเขาอยากสวยเหมือนเสือเล็กครับฮึบเสือเล็กหมายถึงภาพวาดในหอศิลป์นะครับคุณแ
ภาพเสือเล็กสวยแบบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับมีหน้าล่ะฟ้าใสถึงดูเรียบร้อยผิดปกติก็ฟ้าใสอยากสวยทั้งจิตใจแล้วก็มารยาทด้วยนี่คะต่อไปนี้ฟ้าใสจะเรียบร้อยขอให้เรียบร้อยได้นานๆนะพ่อกลัวว่าแค่ถึงบ้านก็ซนเหมือนเดิมแล้วคุณพ่อในตอนต่อไปตะวันกับฟ้าใสได้ร่วมงานรำลึกถึงอดีตเจ้าป่าผู้เต็มไปด้วยความรักความเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรื่องราวของเสือเจ้าป่าจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะคะ